สำหรับอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิเซนเต้ก็ทำให้ขณะนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือมีฝนตกและทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดน่านค่ะฝนที่ตกมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในจังหวัดน่านทำให้ขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนกว่า400หมู่บ้านให้ระมัดระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยให้มิสเตอร์เตือนภัยและผู้นำชุมชนสังเกตความผิดปกติของน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติหากมีสีขุ่นแดงก็จะให้พิจารณาอพยพลูกบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยในทันทีส่วนที่จังหวัดพิจิตรคนงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างเร่งติดตั้งเรือสำหรับดูดทรายในแม่น้ำยมที่ตำบลบางลายอำเภอบึงนารางเพื่อเร่งดูดทรายออกก่อนถึงฤดูน้ำหลากเนื่องจากขณะนี้แม่น้ำยมในพื้นที่อำเภอโพประทับช้างบึงนารางและอำเภอโพทะเลตื้นเขินทำให้การไหลของน้ำนั้นช้าส่วนทางด้านนายจำเริญยุติธรรมสกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต15เข้าตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดลำปางเบื้องต้นพบนะคะว่าโครงการนั้นมีความคืบหน้าไปมากแต่ว่าก็มีปัญหาอุปสรรคอย่างเช่นการขุดวางแนวท่อระบายน้ำที่มีท่อสาธารณูปโภคอื่นๆขวางอยู่อย่างเช่นท่อสายโทรศัพท์และท่อน้ำประปาทำให้ต้องเสียเวลาในการดำเนินการอิทธิพลของพายุโซนร้อนวีเซนเต้ก็ทำให้ขณะนี้หลายจังหวัดทั้งภาคเหนือมีฝนตกตลอดทั้งคืนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำป่าและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดล่าสุดมีรายงานนะคะว่าเกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมที่บ้านแม่กลองเก่าและบ้านแม่กลองใหม่ตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายหลายร้อยไร่นอกจากนั้นก็ยังมีดินถล่มปิดทับเส้นทางสายอุ้มผางแม่สอดหลายจุดแต่ว่ารถยนต์ยังสามารถผ่านไปได้